ข้าประชาชน8ถึง12เดือนธันวาคมพ.ศ.มาตรง2564สืบทอดเจตนาครูบาอาจารย์จึงได้จัดงานกิจกรรมที่นี่ฟังเทศฟังธรรมเป็นตั้งนำบ่งชี้จิตใจเฮานี้ต้องมีที่ยึดเหนี่ยต่อไปจะต้องพัฒนาทางด้านจิตใจอย่าได้ห่างไกลศีลธรรมล้ำก้าสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์จิตใจญาติโยมพัฒนาไปพร้อมในเวลาเตี้ยงเก้านาทีจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจะประดิษฐานในเจดีย์สีสองเมืองเป็นที่เฮือเฮืองในพุทธศาสตร์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุดอยดุงและพระธาตุดอยสุเทพจำลองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจคนทั้งพองขอผลบุญไปสนองพี่น้องทุกท่านบุญบุญนี้พอได้ตาบาหันมาสามารถเอาปันเหมือนพักเหมือนมาของแจกปันกันใจมันบ่แหกออกได้เหมือนไม้ผ่ากลางเหมือนเฮากินข้าวเฮากินก็อิ่มใจเหมือนบุญเฮาทำไว้เฮาก็ได้ผลมันเหมือนเฮาเอาเงินไปฝากธนาคารหวังงอกงามกลายเป็นพี่ดอกอันนี้และเป็นธนาคารบุญบาปหือศูนย์จิตใจได้ซักฟอกเสียงซอเสียงนี้เป็นสื่อเอิ้นบอกเนื้อใต้ตกออกเดินทุกท่านไปร่วมผู้คนวันที่8ถึง12เดือนธันวาคมไปร่วมสร้างกุศลด้วยกันครั้งยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมสานต่อเจตนาครูบาอาจารย์สืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำพาประชาชนงานปฏิบัติธรรมณม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วระหว่างวันที่8ถึง12ธันวาคม2564เพื่อสืบทอดเจตนาครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณกุศลคันธโรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมทรัพนรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์นำพาญาติโยมพัฒนาจิตใจฟังเทศและร่วมกิจกรรมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในเจดีย์42เมืองพระธาตุดอยสุเทพจำลอง1องค์กำหนดการดังนี้วันที่1ถึง7ธันวาคมเตรียมงานเตรียมสถานที่วันที่8ถึง11ธันวาคมปฏิบัติธรรมเวลาตี4ตื่นนอนเวลาตี4เกิ่งถึง6โมงทำวัดเจ้าเวลา6โมงถึง7โมงเจ้าทำความสะอาดสถานที่ทั่วบริเวณเวลา7โมงถึง8โมงเจ้าฉันเจ้าเวลา8โมงถึง10โมงจัดเตรียมสถานที่พร้อมญาติโยมทยอยทำบุญบรรจุวัตถุมงคลต่างๆตลอดทั้งวันเวลา10โมงถึง11โมงฟังเทศนึ่งกันจากพระนักเทศคลื่นสีขาวและเครือข่ายเวลา11โมงฉันเพลเว
เวลาเที่ยงถึงบ่ายสองโมงญาติโยมทยอยทำบุญและบรรจุวัตถุมงคลเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงฟังเทศน์นึ่งกันจากพระนักเทศน์คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาและเครือข่ายเวลาบ่ายสามถึงห้าโมงแรงเปิดโอกาสให้ญาติโยมทยอยบรรจุวัตถุมงคลตามเจตนาเวลาห้าโมงถึงหกโมงเย็นทำภาระธุระส่วนตัวส่งน้ำเวลาหกโมงถึงสองทุ่มทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาร่วมกันเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มฟังบรรยายธรรมสนทนาธรรมถ่ายทอดการออกอากาศทางสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาว23สถานีทั่ว8จังหวัดภาคเหนือและระบบออนไลน์ Facebook คลื่น 104.50 วัดฝ่ายหินแม่คายเวลา4ทุ่มพักผ่อนจำวัดวันที่12ธันวาคม2564พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเริ่มเวลาเที่ยง9นาทีจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมพิธีตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อบุญกุศลและสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ผู้คนทั้งสองจังหวัดบนเส้นทางเจียงใหม่เจียงหายณม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองดอยนางแก้วขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมบุญทั่วกันเน้อเจ้า